เอซีฐานลับสุดยอดแผนกวิจัยเดลต้าตรวจสอบข้อมูลระดับ4รีพอยต์หาจากประตูประตูนิรภัยเปิดแล้วปัจจัยที่4เพิ่มสุขยกเลิกระบบสุญญากาศดร.เบนทุกต้นขอบคุณครับประตูนิรภัยล็อกแล้วนี่แหละเริ่มตั้งกล้องอัตโนมัติเอาละครับกล้องอัตโนมัติทำงานแล้วหลักการทดลองใต้ดินของ UAC เนวาดาเปิดใช้งานระบบสื่อสารมีการติดต่อจากศูนย์วิจัยหลักทราบเรื่องงานแล้วใช่ไหมเป็นไงประมาไหมดูเงินใหม่ๆก็แบบนี้แหละไม่เลยครับเป็นเกียรติมากที่คุณเลือกผมวิเศษมากผมอยากเจอคุณตัวจริงเสียงจริงมากเลยพ่อหนุ่มเปิดใช้งานห้องส่วนบุคคลกระจัดสิ่งรบกวนแล้วเปิดใช้งานโฟบอสพร้อมแล้วเนวาดาพร้อมแล้วระบบกำลังประมวลผลเปิดใช้งานประตูได้เอาเลยดร.บานส โอ้ว้าวเอวาดาซูเปอร์บานส์มาถึงฟูบอสแล้วยินดีด้วยสำเร็จแล้วด็อกเตอร์ใช่สำเร็จแล้วค่ะแจ้งเตือนฉุกเฉินแจ้งเตือนฉุกเฉินไม่ปรากฏแหล่งพลังงานอุณหภูมิความร้อนไม่ปรากฏดูมสองสงครามอโศกกลายพันธุ์ให้เขียนภาษาไทยโดยมาสเตอร์สตูดิโอแม่อยากให้ลูกเก็บมันไว้เอาไว้เป็นของต่างหน้าแม่มีศรัทธาไว้ในยามมืดแปดด้านลูกจะไม่เดียวดายแม่จะอยู่กับลูกคุ้มครองลูกลูกสาวที่รักของแม่ศรัทธาตัวเองไว้จนหมวดโจนดาร์กออกซิเจน 100%ฉันชื่อเดซี่ค่ะฉันมาช่วยงานคุณให้มากเท่าที่จะทำได้ระหว่างที่คุณปรับตัวอยู่จะนั่งพักก่อนก็ได้ให้เวลาดวงตาคุณได้ปรับแสงสักครู่หากจะดื่มน้ำให้สดชื่นฉันแนะนำให้คุณดื่มน้ำเปล่าปริมาณ200ออนซ์ภายใน 6-8 ชั่วโมงใกล้ถึงที่หมายแล้วเหรอใช่ค่ะอีกประมาณ3ชั่วโมงเราจะถึงโฟร์บอสเดอะโนล่าย่านขนส่งของวิศวะกำลังพันธุ์ของวิศวะโลกมายังดาวเจ้าอรุณสวัสดิ์พี่น้องร่วมยาน
ผมเปล่านะผมไม่ใช่หุ่น AI มาทักพวกคุณผมไม่คิดจะแย่งงานของเดซี่หรอกไม่เลยผมเป็นนักบินยานและมาต้อนรับพวกคุณที่แหกขี้ตาตื่นก่อนที่คุณจะถามผมได้ค้นข้าวของของคุณตลอด4เดือนที่จำศีลแล้วนะอาจจะมีบางท่านจะรู้สึกคลื่นไส้หลังจากที่นอนในอุณหภูมิเย็นเพราะงั้นเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้แล้วนะเปิดใช้งานฝักบัวอมเกือบลืมบอกไงท่อประปาบนยานมีปัญหามา2อาทิตย์แล้วน้ำไหลกระปิดกระปอยนะผมอยากจะแนะนำว่ารอให้ถึงจุดหมายกันก่อนแล้วค่อยอาบน้ำดีไหมครับทุกท่านมีข้อผิดพลาดมีข้อผิดพลาดเราเล่นกันหรือเปล่าตายซะเถอะที่จะหนีไปไหนวะทาริกจะบอกให้ว่าเขาพูดแบบนั้นทำไมเพื่อปั่นเราไงเขาแค่เล่นมุกลีเขาหลอกให้เราคิดว่ามุกเธอเชื่อจริงเหรอว่าเขาค้นข้าวของของเราหมอนนั่นหื่นกามเหมือนนายเลยแฮร์รี่ฉันถึงได้เชื่อไงล่ะฉันชื่อคาลี่ฉันฝีมือดีที่สุดค่ะโถไอ้เวเน่คาลี่เกมบ้านี่ไอ้โปรแกรมนอนหลับลึกนั่นน่ะมันเวิร์กจริงๆเหรอจริงสิเพื่อนยากมันเวิร์กสุดๆเพอร์เฟกต์เลยล่ะรู้ไหมที่จริงฉันจำใจเรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่ไม่มีใครพูดกันแล้วนะไม่ต้องมาอิจฉาเลยเธอไม่ได้ลืมมันที่ไหนใช่ไหมไม่ฉันพกมันติดตัวทุกที่มันเป็นของนำโชคเธอมีกางเกงในนำโชคเหรอทำไมมันนำโชคได้ล่ะฮะแม้วิสโลสนใจจะหาคำตอบไหมล่ะอย่ายุ่งกับกางเกงในฉันก่อนแล้วกันอาคัวคิดหรือว่าคนที่จิกกางเกงในลีมาจะจิกของแกด้วยกางเกงในก็ใครอยากแตะใครดูออกบ้างว่าคาลี่จำศีลจนผมเผ่าเธอเป็นสีฟ้าแล้วเฮ้ยฮาว่ะยังไงดีล่ะรุสวดไอ้แย่ๆเนี่ยกินได้มั้ยถึงเวลาไปบรีฟงานแล้วแหละใช่ฉันก็ว่างั้นใช่ไปนี่ลีเธอเก็บกางเกงในไว้ไหนล่ะพอแล้วรีบไปเถอะนะเขาเข้าขากันดีเนาะก็คงงั้นคุณสวยจังโจรขอบใจคุณได้เป็นผู้หมวดแล้วด้วยวิเศษไปเลยขอบใจคุณสนใจวิทยาศาสตร์หรือผมสนใจวิทยาศาสตร์มาตลอดละนั่นสิโทษทีลืมไปเราเคยคบกันนานไหมเมื่อ10ปีก่อน6อาทิตย์เหรออ๋อก็ประมาณ4เดือนเคยไปโฟบอสมาก่อนไหมไม่เคยผมเพิ่งออกนอกโลกครั้งแรกเนื่องในโอกาสได้เลื่อนขั้นแล้วคุณล่ะก็ทำนองนั้นแหละในวงการวิทยาศาสตร์การที่ไปดาวโฟบอสมันเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยน่าขำที่โฟบอสเป็นดาวที่ห่วยที่สุดสำหรับยาน USC คอนโดการดรมาระบบยานการสร้างในตัวเขาไม่แปลกที่เขามีสภาพแบบนี้ระหว่างส่งตัวเขามีคลื่นพลังงานที่เหนือความคาดหมายบางอย่างทำให้ชั้นบนไฟดับบางส่วนเสียหายเราจะติดตั้งเครื่องจ่ายไฟเพิ่มเพื่อสร้างประตูในการทดลองครั้งหน้าคุณก็ควรทำแบบนั้นอุณหภูมิในห้องได้ดร.แต่บอร์ดยูเอซีจะไม่อนุมัติจนกว่าจะสืบสวนเรื่องนี้โดยละเอียดแล้วเอาไว้ผมคุยกับทางบอร์ดเดินว่าไงนะผมอิสระเต็มที่ในการแชร์ข้อมูลกับทางบอร์ด
ผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะทำให้เกิดผลในแง่ลบตามมาแต่ยังไงซะเราก็เคลื่อนย้ายมนุษย์จากโลกถึงฟอร์บอสได้แล้วแต่เขาก็สอแววสติแตกหลังจากนั้นไม่ถึง1วันนะนั่นมันเป็นพระยาต่างหากล่ะร่างกายเขาเปลี่ยนแปลงไหมรู้ว่าจะมีปัญหาเรื่องจะรูปแบบเซลล์ใหม่เราแยกร่างมนุษย์ไปแล้วทำให้รวมตัวใหม่ได้ผมจะไม่หยุดแค่เพราะว่าเล็บของผู้ถูกทดลองยาวขึ้นหรอกนะเราจะแก้ไขให้ได้ดร.เบทูเกอร์แล้วถ้าการเคลื่อนย้ายมันไม่เร็วเท่าครั้งแรกล่ะเรากำลังฝ่าฝืนกฎฟิสิกส์อยู่นะผมรู้ดีว่าทำอะไรอยู่อาเมทเราเหลือเวลาน้อยถ้างานไม่คืบหน้าเราก็โดนยุบมันเสี่ยงเกินไปนะผมไม่ยอมข้าราชการที่ไม่เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์จำเป็นต่อปัจจุบันมาขัดขวางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่ออนาคตหรอกผมมีจิตสำนึกและผมยอมไม่ได้เลือกวิธีอื่นในการข้ามประตูเถอะคุณไม่ต้องสั่งเอาไว้ผมลุยเองโฮลบอทใช้เวลาเหมือนดาวอังคาร1วันดาวอังคารเรียกว่า1โซ1โซมี24ชั่วโมง39นาทีโฟบอสเป็นดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้และมีขนาดใหญ่กว่าศูนย์วิจัยอยู่ห่างจากปล่องภูเขาไฟสตริกนี่ไปทางเหนือ1กิโลท่านครับต้องใช้ข้อมูลนี่ในการทดลองด้วยเหรอครับเนี่ยผู้ปากเซอร์เลนส์โอ้มาพอดีเลยมานี่มานี่มานี่รู้จักดร.สโตนใช่ไหมถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวได้รู้จักเขาขึ้นยานมากับเราด้วยศูนย์วิจัยถูกสร้างบนดวงจันทร์และถูกแบ่งออกเป็น3ชั้นชั้นแรกมีแต่ห้องสัมภาระออฟฟิศต่างๆที่พักอาศัยออฟฟิศบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกและชั้นที่สองความบำรุงดูแลและไปที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์และสุดท้ายก็คือชั้นที่สามเนี่ยมีห้องแลบต่างๆและเตาปฏิกรณ์เตาปฏิกรณ์แบบไหนพลังงานฟิวชั่นนิวเคลียร์เหรอใช่แต่ปลอดภัยเพราะมีนิวเคลียร์ก็ปลอดภัยหายห่วงดวงจะมีความเสี่ยงกว่าเตาปฏิกรณ์เยอะเนอะคือไงอะฟอร์บอสเป็นหนึ่งในดาวที่สภาพแวดล้อมแย่ที่สุดจนมีฉายาว่าจันพินาศเจ๋งขอบคุณครับดร.สโตนที่หาเรื่องให้เราขวัญผวากัน อะมาว่ากันเรื่องบุคลากรที่นั่นมีทั้งหมด90คนส่วนใหญ่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ก็มีฝ่ายซ่อมบำรุงพันโรงแล้วก็เจ้าหน้าที่ในครัวแม้กระทั่งบาทหลวงคือคุณอยากสารภาพบาปหน้าที่หลักๆของเราก็คือว่าแล้วเขาต้องรีบเข้าเรื่องรักษาความปลอดภัยให้กับฐานงานพี่เลี้ยงเด็กมีอะไรน่ากลัวครับว่าไงนะทาริกรักษาความปลอดภัยจากอะไรเหรอครับทรัพย์สินของ UAC ที่พัฒนาที่นี่มีค่าเป็นพันล้านในตลาดมืดมีรายงานบ่อยครั้งว่ามีการลักลอบเกิดขึ้นนะส่งเรามานี่ทำไมปลาเน่าตัวเดียวแท้ๆแต่ทำไมโดนร่างแหหมดฉันอยู่นี่แล้วถ้าจะด่าฉันก็มาด่ากันซึ่งๆหน้าเลยสิมวนนั่นแหละคือปลาเน่าจนพวกเราต้องซวยนั่งยานเป็นจำพี่หน้าถึง3ปีเอาละพอได้แล้วเราลงเรือลำเดียวกันแล้วถ้าคิดว่าฉันหาที่เขตแกทิ้งนอกยานไม่ได้แล้วก็ลองของได้เลยฉันพูดชัดเจนหรือยังชัดเจนครับโอเคมีเวลาชั่วโมงเสร็จก่อนลงจอดใช้เวลานั้นเก็บข้าวของซะแล้วก็เตรียมออกจากยานแยกย้ายกันได้จะรอดไหมเนี่ยรู้แล้วเนี่ยเราจะได้ไปเฉียดอวังคารจิเปียสักหน่อยก็ดีจำศีลสี่เดือนคงผ่อนปรนรอยเราไม่ได้คิดว่าผ่อนปรนได้งั้นเหรอผู้กองฉันให้บอดลงโทษฉันคนเดียวนะผมไม่เชื่อว่าบอดจะฟังคนที่พวกเขาลงโทษข้อหากระด้างกระเดืองหรอกนะนี่ถ้าคนคิดจะสู้กับข้าศึกต้องเลิกสู้กับตัวเองก่อนโจรไปได้มาใหม่เหรอค่ะด็อกเตอร์ฉันเวโรนิก้าค่ะผมสิต้องประมาทว่าใช่คุณคุณทำดีแล้วเวโรนิก้าเซีย
ามสกุลพร้อมจังนะเช็คให้แล้วค่ะขอบคุณเวโรนิก้าขอบคุณเอาล่ะผมก็ตัวก่อนนะผมต้องเดินทางไกลดร.ปีเตอร์สันค่ะดร.ดร.คานพร้อมจะไปแล้วรับทราบดร.ทุกคนกรุณาประจำที่ได้ครับดร.ค่ะการนอนจำศีลเนี่ยจะไม่มีความฝันเหมือนคุณแค่หลับตาไปชั่วขณะเหมือนผมทิ้งคุณไว้ซึ่งมันแย่มากผมไม่น่าขึ้นยานมาเลยคุณพูดถูกแล้วผมควรจะลาออกเพราะงั้นผมจะทำหลังจากลงจอดผมจะเตรียมตัวให้หน่วยแล้วผมจะลาออกซะพวกเขาคงโกรธแต่ถึงคราวที่ผมควรเกษียณแล้วผมรักคุณรักเบอร์เดตผมอยากกลับบ้านไปหาพวกคุณผมจะกลับบ้านแล้วเปิดใช้งานแจ้งเตือนไฟฟ้าถูกตัดเปิดใช้งานไฟฟ้าสำรองทุกคนปลอดภัยไหมด็อกเตอร์เบทูเกอร์อยู่ไหนโอ้พระเจ้ารอเดี๋ยวนะรอก่อนนะรอเดี๋ยวนะตายท่าขอต้อนรับสู่โฟร์บอสไปเหอะโอเคหิวเบียร์เว้ยแก้วแรกจะเลี้ยงนะทุกคนอาคัวนายจะเลี้ยงเหรอแก้วแรกต้องอย่างนั้นที่จะที่เจอโจรเช่นกันค่ะเบนนิตแล้วเจอกันได้แล้วเจอกันฮัลโหลโฟร์บอสทาวเวอร์โนล่าขอสิทธิ์เข้าฐานเปลี่ยนกำลังส่งสัญญาณถึงโฟร์บอสทาวเวอร์ฮัลโหลโฟร์บอสทาวเวอร์โนล่าอยู่หน้าประตูขอสิทธิ์เข้าฐานเปลี่ยนเดซี่ลองดูสิได้เลยค่ะสักครู่ค่ะมีปัญหาอะไรก็ร้องขอประตูหน้าแต่ไม่มีใครอยู่ผมส่งเดซี่เข้าประตูหลังถ้าเขาไม่ตอบล่ะมันผู้กองก็งานเข้าแล้วฉันเกรงว่าจะไม่สามารถสื่อสารกับโฟร์บอสทาวเวอร์ได้มีข้อความสำคัญเข้ามาค่ะโค้ดวันโนล่านี่ศูนย์ประชาการดาวอังคารเราประสบภาวะฉุกเฉินอยู่รออยู่ที่เดิมก่อนงานเข้าเราแล้วตามผมมาคุณด้วยดร.สโตนมีเรื่องอะไรคะทางโฟร์บอสไม่ตอบกลับมาระบบเท่านั้นออฟไลน์ไม่มีหุ่น AI หรือมนุษย์ให้เราเข้าไปพวกเขาพยายามแก้ไขจากทางไกลอยู่ถ้าออฟไลน์ก็แก้ไขไม่ได้แต่ก็ยังมีทางเข้าอีกทางยังไงมีทางเข้าฉุกเฉินที่ลานจอดยานคุณมีกล้องอยู่ข้างล่างไหมมีนั่นไงนั่นแหละโปเช่เลยนึกว่าคุณไม่เคยมาซะอีกไม่เคยหรอกแค่ตอนรู้ว่าจะถูกส่งมาผมก็ศึกษาฐานอย่างดีเลยรวมทั้งตำแหน่งทางเข้าฉุกเฉินเพื่อคุณเข้าประตูหน้าไม่ได้งั้นสิก็ผมชอบศึกษา
พวกกองซาเวชในศูนย์ดาวอังคารการเปิดเข้าถึงจากทางไกลไม่ได้ผลรับทราบเราพบทางเข้าอีกทางแล้วให้เราทำยังไงรับทราบรอการสรุปภารกิจสรุปภารกิจไวมากแล้วมันดีไหมเนี่ยไม่เลย20นาทีก่อนศูนย์วิจัยฟอร์บอสขาดการสื่อสารและไฟดับภารกิจของเราคือเข้าไปในศูนย์หาต้นตอเรื่องนี้กู้การสื่อสารคืนมาทำไมเน้นว่าต้องกู้การสื่อสารการทดลองบางอย่างความเสี่ยงสูงและต้องใช้การสังเกตที่แม่นยำผิดพลาดนิดเดียวงานวิจัยที่ทำมาหลายปีก็พังได้ทางศูนย์เจอสัญญาณรบกวนไม่กี่นาทีก่อนออฟไลฟ์เดซี่เปิดซิเปิดไฟเสียงเสียงบ้าอะไรวะเนี่ยรู้แค่มันแย่กับฟิวขาดก็พอมีคำถามอีกไหมไม่ค่ะไม่ครับอ้าวอีก10นาทีไปครับกัปตันได้ครับรับทราบค่ะปวดจิบเบียร์เลยโถ่ถ้ารู้กู้การสื่อสารไม่ได้ไม่ต้องห่วงเราพร้อมดีกว่าเดซี่แก้โจทย์3ล้านถอดสแควร์รูทอีกนะ3ล้านเมื่อถอดสแควร์รูทจะได้เท่ากับ 1,732.050807นอนจับปืนตื่นเต้นโว้ยรู้จักไอ้นี่ใช่ไหมต้องเล่นปืนอีกแล้วเอเลี่ยนแง่เลยเอเลี่ยนเฮ้ยวิสโลไงพวกในประวัติศาสตร์ชาติมนุษย์มันไม่เคยมีหลักฐานว่าพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกนะพวกไม่พบหลักฐานไม่ได้แปลว่าไม่มีนี่ถ้ามันย้ำกับผมแล้วก็มันขี้แตกแน่ดอกผมน่ะนักฆ่าล้างจักรวาลกระบอกแค่นั้นจะไปทำอะไรได้หรอมามีของเล่นนี่ฉันก็มีด้วยเดซี่ส่งสะพานแบบขยายเอาเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดซี่ระบบโดยรวมปกติกำลังรีบูตระบบระวังตัวอยู่ติดเราทำตามเราแนะนำแล้วจะปลอดภัยโอเคโอเคพูดง่ายๆก็คือทำตามที่เราสั่งแล้วอย่าเกะกะด้วยพร้อมแล้วล็อกคุมแรงดันอยู่เอาล่ะจะไปได้ใน3 2 1โชคดีพักพวกเปิดประตูห้องแรงดันโอเคทางสะดวกไปต่อไหมโอเค
ระดับออกซิเจนดีแรงน้มถ่วงล่ะสมบูรณ์ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมแผงควบคุมอื่นใช้ได้มันเชื่อมต่อกับระบบที่ใช้เป็นไฟฉุกเฉินประตูก็น่าจะเปิดได้เหมือนกันนะแป๊บนึงโครงสร้างมันคงใช่ไหมดีอยู่สารพิษเหรอปลอดสารพิษเตรียมเข้าไปข้างในมีอะไรงั้นเหรอพลังงานสำรอง 2% แย่มากเลยเหลือแค่นี้ไม่พอหรอกคุณต้องไปบอกผู้กองเปิดใช้งานจอแสดงผลเคลียร์ทางนี้แหละเงียบเป็นป่าช้าเลยโอเครีบไปกันเถอะเดี๋ยวครับผู้กองมีอะไรพลังงานสำรองเหลือแค่ 2% เรามีเวลาเข้า10นาทีทั้งที่ควรสำรองได้72ชั่วโมงมันถูกใช้งานเมื่อไหร่ประมาณ1ชั่วโมงก่อนต้องเกิดเรื่องน่าขนลุกที่ผ่านพลังงานแบบนั้นได้เรื่องน่าขนลุกหมายถึงเรื่องร้ายใช่ไหมกู้การสื่อสารไปก็ไร้ค่าเว้นแต่กู้ไฟฟ้าได้หมายความว่าอย่างไรระบบที่ป้องกันการล่มสลายของแกนกลางจะล้มเหลวเราจะหลงอยู่ในฐานและต้องติดอยู่ที่ดวงจันทร์ติดอยู่ดวงจันทร์เหรอเฮ้ยมาตัวไหนมาสร้างฐานนี่วะเนี่ยเรามีทางเลือกยังไงต้องหาตัวปฏิกรดูว่าเปิดใช้ไฟฟ้าได้ไหมถ้าเปิดได้ก็มีเวลากู้คือระบบสื่อสารถ้าไม่ได้เราก็ต้องลี้ภัยแล้วคุณรู้วิธีซ่อมไหมผมไม่รู้ต้องดูก่อนว่าซ่อมได้ไหมแลนซ์คาร์ลี่อาคัวตามฉันกับบ็อกไปหาตัวปฏิกรโจนพาทาร์เร็กวินสโลลีกับแฮร์รี่ไปตามหาเซิร์ฟเวอร์รอดีกว่าเราส่งสัญญาณค่ะเดี๋ยวนะผู้กองไม่นายผมไม่กลับฉันพูดจริงนะวิสโลถ้าแกพูดดักคอฉันอีกแล้วก็ฉันจะยิงแสกหน้าแกซะตอนนี้หมวดดักเป็นผู้นำและเราจะต้องเคารพทุกคำสั่งคอยสื่อสารกันตลอดเวลาเล่าทุกอย่างที่พบเห็นไปได้แล้วเคลียร์เคลียร์ทางสะดวกชั้นที่2เซิร์ฟเวอร์
ไปทางไหนต่อแฮร์รี่ซาเว่ย์อยู่ข้างหน้าแล้วหมวดทางสะดวกแล้วระวังสารพิษเจริญประเมินผลเครื่องมือเลื่อยไฟฟ้าไหนว่าฐานนี่ไฮเทคไงถึงไฮเทคก็ต้องใช้ระบบประปาเฮรี่ไปทางไหนดีเซิร์ฟเวอร์อยู่ทางนี้คนอื่นๆหายไปไหนกันหมดวะเจอแล้วเหรอโอเคหยุดก่อนเวนเอ้ยผู้กองครับชุดก่อนงานจนเจอศพหนึ่งเป็นพวกของเราเองจาวิลเลียมบลัสคงตัดหัวขาดอะไรกันวะพวกคุณมาทำบ้าอะไรนี่แหละพวกนี้ด็อกผมก็ไม่รู้ผู้หมวดมีอะไรไม่ใช่คราบเลือดธรรมดาเป็นภาษาซูเมเรียนอะไรเหรอภาษายุคเมโสโปเตเมียโบราณซึ่งสาบสูญไปแล้ว 2,000 ปีก่อนคริสตศักราชนะสิรู้ไหมมันเขียนว่ายังไงผมรู้นิดเดียวไม่ได้รู้เยอะเดซี่ข้าผู้หมวดดาร์กให้ฉันช่วยอะไรคะช่วยระบุและแปลได้ไหมกำลังแปลตรวจสอบรูปแบบภาษา 87% มีคุณลักษณะของภาษาซูเมเรียนกำลังแปลเรามาทวงคืนของเราความแค้นจะมาพิพากษาความปวดร้าวจะเป็นเจ้าชีวิตคราวนี้ไม่รอดแน่ข้อมูลที่เหลือมีความไม่ชัดเจนหรือขาดตอนไปไม่สามารถแปลได้พวกคลั่งลัทธินักวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นพวกคลั่งลัทธิวิสเลอร์ฮุปปากผู้กองคิดอะไรอยู่คิดถึงครอบครัวของจ่าบลอสโฮชโอเคไปต่อเดี๋ยวไปต่อบ้าเลยข้อมูลนำทางกำลังเปลี่ยนหยุดก่อนมีอะไรเรามาผิดทางครับแกบอกว่าทางนี้นี่สงสัยระบบนำทางจะรวนครับเราไม่ได้นอนจำศีลกันแล้วนะตาสว่างหน่อยได้ไหมฮะครับสรุปทางไหนกลับไปทางนั้นขอให้จริงเถอะเป็นแบบนี้ได้ยังไงมันน่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเดาผิดตลอดนะแฮร์รี่แกก็พูดได้สิแกเคยเดาถูกไหมล่ะวิโซเดซี่ช่วยกู้คืนเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมเดซี่เอาล่ะอยู่ใกล้ๆกันคอยจับตาไว้ไปต่อได้แผนกสิกรรมผสมผสานโบบอสลาดตระเวนให้ทั่วรัสแน่ใจนะว่าทางนี้ครับผู้กองตัดผ่านแปลงพืชตรงไปเลย
รวจพบสิ่งมีชีวิตเป็นบ้าเลยแฮร์รี่เขาห้ามเราเดินแตกแถวนะฉันว่าฉันเจอบางอย่างปะโถลี่ตรวจพบสิ่งมีชีวิตหมดผมเจอใครเขาแล้วรับทราบเดี๋ยวตามไปนี่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ UAC ยืนยันตัวตนด้วยนี่หน่วย UAC ยกมือขึ้นเหนือหัวเดี๋ยวนี้ยกมือเดี๋ยวนี้บันไลละอะไรวะตัวบ้าอะไรวะนั่นน่ะเตือนครั้งสุดท้ายเตรียมตัวลุย3 2 1อย่ายิงค่ะอย่ายิงอย่ายิงค่ะบอกแล้วว่าเป็นพวกเขาฉันนึกแล้วฉันนึกแล้วว่าพวกเขาต้องส่งคนมาช่วยเกือบหายนะเราปลอดภัยแล้วคุณไม่เป็นไรแล้วมาเถอะมาเลยมาเลยอะไรสวยแล้วเราทาร์เร็กเกิดอะไรขึ้นวินสโลวินสโลกลับไปเถอะกลับเข้ากลุ่มบ้าจริงบ้าจริงมัดเลยตอบไม่ได้เขาตายแล้วตายยังไงไม่ทราบค่ะมีบางอย่างเล่นงานเขาบางอย่างแบบไหนเราฆ่ามันได้ตัวนึงตัวนึงเหรอตัวอะไรขอเช็คก่อนนี่คุณจะบ้าหรือไงอย่าตายมันนะบ้าเฮ้ยดร.จอห์นคาร์เมนนักพันธุศาสตร์อะไรนะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีคนนี้เหรอดูไม่เหมือนมนุษย์เลยเวนเอ้ยนี่แหละที่ฉันพยายามบอกเราเจอปัญหาแล้วบ้าปิดระบบการสื่อสารส่วนบุคคลผู้กองว่ามาโจรผู้กองโจรอยู่หรือเปล่าช่วยย้ำด้วย
ผู้กองผู้หมวดใครก็ได้ตอบทีเถอะปล่าประโยชน์ไม่มีใครตอบเลยพยายามนะเราต้องรีบเผ็ดกันแล้วเห็นไม่ได้เราต้องตามหาคนอื่นๆก่อนไปเถอะก็ได้ล็อกมือไปก่อนทหารกระจายกำลังมานี่มานี่อยู่ใกล้ๆผมไว้โอเคมานี่นั่งลงก่อนนั่งลงสิทำไงดีครับทำยังไงดีเราต้องเก็บเงียบนะแล้วรอให้พวกเขาจัดการก่อนแล้วจะปลอดภัยทำไมถึงว่าไอ้ผีถึงพูดอย่าหาอีกรอบสักทีวะทำไมมาเอ้ยกระสุนหมดทิพย์ก็หมดบอบลงฉันยังไม่ถึงที่ตายเว้ยวิสเลอร์ฉันก็ตายวิสเลอร์กลับมานี่ก่อนข้าจะล้างบางพวกแกทั้งโคตรเว้ยโอลิเวียวิลลี่ส์รีบไปผมช่วยเองเร็วเร็วครับฮะเจ้าเอ้า
มาเลยนี่โนบะนี่ไปช่วยขอบใจลุกก่อนบาดเจ็บเหรอไม่เป็นไรอ่ะมันเป็นหรือยังไม่รู้สิแลนซ์ถอยก่อนไปตามทุกคนมารวมกันตรงนี้ไปเถอะลุกตามเธอไปตามเธอไปแล้วเข้ารีบหนีไปเร็วสิแล้วเข้าเร็ววังฉันไม่เล่นอะไรจับด้วยนะเว้ยบุกมาเฮ้ยมาบล็อกyes yes yes yeah เข้าเป้าทุกดอกไม่หรอกผมสมควรโดนแล้วไปเถอะผู้กองทาริกใครก็ได้ตอบที มานี่มาเลยมาเลยเลี้ยวซ้ายนะเร็วเข้าเร็วทางซ้ายรีบมาเร็วเข้าเร็วไม่นะไปแล้วยอมยอมตามมาเป็นไงบ้างเจ้าสองคนนี้ตอนโดนเล่นงานคุณไหวด้วยไหวครับเอาครัวตายแล้วทาริกก็ตายแฮร์รี่กับรีหายไปผู้กองไปไหนอยู่ข้างหลังอ้าวหายเวรแล้วไงนี่มันนึกบ้าอะไรกันบอกมานะผมไม่รู้สาบานได้มีเรื่องไหนที่คุณยังปิดบังอยู่อีกพวกเขาพบหลักฐานของเอเลี่ยนฉันนึกอยู่แล้วเชียวหลักฐานแบบไหนกันแน่คือว่ามันแบบที่คุณไม่มีวันเข้าใจผมไม่ได้รู้ถูกความสามารถคุณนะคุณผู้หญิงผมศึกษามา30ปีแล้วพบว่ามันยังต้องเรียนรู้อีกเยอะด็อกเตอร์เบตรูก้าคุณยังไม่ตายลองออกไปทีคุณมาแล้วเดซี่ลองอีกทีได้ไหมยินดีค่ะยินดีค่ะต้องรบกวนเธอแล้วล่ะน้องหนูยังติดต่อกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ UAC หรือศูนย์บัญชาการดาวอังคารไม่ได้เลยค่ะถ้านิ่งดูได้ไม่ได้ฉันโอเคงั้นเราจะไปตามวงโคจรดูว่าจะมีทางไปดาวอังคารไหมเวเฮ้ยมันจะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกวะเดซี่เตรียมปล่อยยานต
ขอโทษด้วยค่ะหมอกแอนฉันให้คุณไปไม่ได้คือยังไงอ่ะฉันไปไม่ได้เดซี่เธออย่ามาทำเป็นดื้อตอนนี้ได้มั้ยห้ามใครไปทั้งนั้นโอ้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 เดซี่เปิดแผงน้ำปัดตามเดิมซะแล้วปล่อยยานเดี๋ยวนี้เดซี่ฉันไม่ได้ชื่อเดซี่เราอยู่ในการทดลองที่ทุกอย่างมืดสนิทผมคงหมดสติไปแน่เลยคุณทดลองเกี่ยวกับอะไรด็อกเตอร์ผมไม่สะดวกที่จะเปิดเผยข้อมูลตอนนี้เราได้รับคำสั่งให้สืบต้นต่อเรื่องนี้ลูกทีมฉัน4คนพร้อมคุณหลายสิบคนที่ทำงานให้คุณต้องตายเพราะผลจากการทดลองที่คุณทำดร.เบททรูเกอร์คุณต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างตามที่ฉันขอช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาเจตจำนงสำคัญของ UACคือการหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเพื่อสร้างอาณานิคมถ้าเผ่าพันธุ์มนุษย์อยากดำรงอยู่ก็ต้องหาบ้านหลังใหม่มีดาวเคราะห์หลายดวงน่าสนใจแต่กลับเข้าถึงไม่ได้เลยผู้ชายคนนี้เขาพูดความจริงเราพบหลักฐานเป็นแท่นหินแท่นหินขนาดยักษ์ที่มีข้อความจารึกอยู่บนนั้นข้อความแบบไหนครับเป็นภาษาซูเมเรียนแต่กล่าวเป็นนัยยะมีความต่างอยู่เราเรียกมันว่าประตูมันเป็นยังไงมันทำให้เดินทางข้ามจุดหนึ่งไปอีกจุดได้โดยไม่มีการขีดขวางพื้นที่ทางกายภาพเครื่องย้ายมวลสารเอเลี่ยนทิ้งเครื่องย้ายมวลสารเอาไว้ตอนนี้เราเจอ2ชิ้นชิ้นหนึ่งอยู่นี่อีกชิ้นอยู่ที่โลกเราไม่อยากทำลายสิ่งแวดล้อมมันก็เลยสร้างฐานล้อมรอบไว้เป็นแท่นหินเพียงกลุ่มเดียวที่เราพบเราตั้งทฤษฎีว่ายังมีชิ้นอื่นอีกทั่วจักรวาลอ้างอิงจากอะไรประตูมีอายุได้ประมาณ 7,500 ปีแล้วมันถูกสร้างจากสารประกอบเคมีซึ่งยังระบุชนิดไม่ได้ถ้ามันไม่ได้มาจากที่นี่ถ้างั้นมันก็ต้องมาจากที่อื่นถูกต้องแล้วเราใช้เวลาหลายสิบปีพยายามที่จะหาคำตอบว่ามันคืออะไรกันแน่และที่น่าทึ่งก็คือว่าประตูถูกสร้างขึ้นก่อนพีระมิดและยังใช้งานไม่ได้จนกว่าจะใช้เทคโนโลยีช่วยนี่สิ่งเราเพิ่งสร้างได้สำเร็จราวกับพวกมันรู้ว่าวิทยาการของเราก้าวไปถึงขั้นไหนตอนที่เราพบมันพวกมันคือใครด็อกเตอร์คำถามนั้นผมเองก็ตอบไม่ได้งั้นเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้คือคุณเปิดประตูพวกนี้เอาไว้แล้วก็อย่างที่บอกผมจำไม่ได้แล้วนี่ถึงไม่ได้เป็นอัจฉริยะก็เดาออกนะคุณเปิดประตูไว้แล้วไอ้พวกนั้นก็แห่ข้ามาจากไหนก็ไม่รู้ปล่าพวกที่เล่นงานเราเคยเป็นคนทำงานที่นี่พวกเขาใส่ชุดติดป้ายพนักงานแต่สิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนพวกเขาเป็นแบบนี้ล่ะฉันเห็นว่าอะไรข้ามาสัตว์ประหลาดผมก็เห็นเหมือนกันต้องบอกว่าเป็นปีศาจมากกว่าปีศาจเหรอตัวมันมีไฟมีตัวหนึ่งมาเล่นงานผมและจะเข้าสิงผมเปลี่ยนให้ผมเป็นพวกมันไม่นะท่านหินไม่ได้ใช้ไว้ข้ามมิติแต่มันเปิดประตูนรกให้พวกนั้นผ่านเข้ามาอย่างมงายนะมันก็แค่ความผิดพลาดคุณเรียกเรื่องวันนี้ว่าความผิดพลาดงั้นเหรองานของผมคือการช่วยเหลือมวลมนุษย์มีคนที่สังเวยชีวิตไปบ้างแต่ก็นั่นแหละมันผิดพลาดนี่ผมไม่ถนัดสู้กับปีศาจหรอกนะเราต้องเห็นไปจากที่นี่กันแล้ววินสโลเป็นครั้งแรกที่นายเห็นตรงกับฉันเราจะกลับไปขึ้นยานเกรงว่าจะกลับไม่ได้แล้วหมวดว่าไงนะเราต้องกู้ไฟฟ้าให้ฐานก่อนไม่กู้ละผมจะไม่ยอมเสียฐานไปคุณไม่มีสิทธิ์เลือกประตูพวกนี้คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษย์จะให้มันเสื่อมสลายไม่ได้ผมไม่มีทางยอมแน่ๆนี่เป็นภารกิจทางทหารคุณจะยอมหรือไม่ยอมก็ไม่มีผลเรา5ทหารกับ4พลเรือนจะต้องปะทะกับฝูงข้าศึกลึกลับที่เราไม่มีทางคาดเดาพวกมันได้ไปได้แล้วเตรียมรับผลที่ตามมาก็แล้วกันมันแน่อยู่แล้วด็อก
มันแน่อยู่แล้วไปครับไปก่อนเคลียร์ทางสะดวกพลังงานสำรอง 1% เหลือเวลา29นาทีหยุดก่อนผมยังไหวเดี๋ยวคุณเคร่งศาสนาไหมอะไรนะเคยเคร่งเมื่อก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นแม่ฉันตายตอนฉันยังเด็กเป็นมะเร็งภาวนาแล้วไม่เห็นช่วยได้เลยเสียใจด้วยแม่ฉันเคร่งศาสนาแล้วอะไรท่านก็เชื่อมีศรัทธาไว้ไม่เสียหายหรอกผู้หมวดยังไหวอยู่หรือเปล่าไหวไปเถอะค่ะผ่านได้ไปไปลงแล้วเคลียร์ใช่ไปเถอะใช่ไปเอาละประตูเข้ามาเลยเคลียร์แล้วเคลียร์ไปเลยค่อยๆไปนะค่อยๆ คุณไหวไหมไหวผมพอจะหาอะไรดื่มได้ไหมได้สิชั้นบนมีเสบียงอยู่โอเคครับโอเคไปเลยคุมความดันอยู่ไปต่อได้มอร์แกนเปิดประตูได้ไหมมอร์แกนได้ยินไหมเดซี่เปิดได้ไหมด้วยความยินดีปลดล็อกประตูห้องเรืองดันสแตนบายเคลียร์วิสโลเรนส์คาลี่อยู่ท้ายคอยดูไว้ขอต้อนรับผู้หมวดดาร์กทุกอย่างโอเคใช่ไหมมองหาอะไรอยู่เหรอฉันอาจจะพอช่วยคุณได้นะเคลียร์ขอบคุณนะเวโรนิก้าพาด็อกเตอร์เบรทูเกอร์ไปห้องพักข้างล่างทีพอเขาพักแล้วดูแผลให้บาดหลวมด้วยนะได้ค่ะห้องพักไปทางไหนคะตรงไปแล้วลงบันไดโอเคมาค่ะโอเคเคลียร์ได้ข่าวว่าพวกเขาใช้นวัตกรรมใหม่เคลื่อนย้ายมวลสารเหรอมันสุดยอดไปเลยนะใช่แต่ด็อกเตอร์ของคุณถือตัวไปหน่อยเนอะเขาเป็นแบบนั้นก็ไม่แปลกทำไมล่ะแค่หาวิธีให้มนุษย์เดินทางหลายล้านปีแสงในไม่กี่วินาทีได้เขาอาจจะพบสิ่งที่ขยายวงการวิทยาศาสตร์ได้อีกเป็นร้อยปีเลยเช่นอะไรคือภาษามนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดก็คือภาษาซูเมเรียนถ้าพวกมันคือพวกที่เราใช้ภาษานี้ล่ะเทคโนโลยีพวกมันก้าวไกลถ้าพวกมันอยู่เบื้องหลังปริศนาอื่นด้วยล่ะเช่นสร้างพีระมิดขึ้นไอ้พวกนี้ฆ่าเพื่อนจะตายแถมจะฆ่าพวกเราด้วยถ้าฉันไม่ปลื้มกับการค้นพบก็อย่าว่ากันนะเดซี่มอร์แกนไปไหนมอร์แกนอยู่ที่ห้องนักบินทางนี้ครับมาเลยผมก็เคยเป็นจ่านะนี่คุณเคยเป็นทหารเหรอเมื่อนานมาแล้วทำไมเปลี่ยนอาชีพล่ะผมอยากช่วยชีวิตคนแทนการพลากชีวิตไม่ใช่ว่าผมไม่เคารพเครื่องแบบของคุณนะพ่อหนุ่มผมเคารพแต่นานเข้ามันจะเริ่มนำผมไปพบกับความตายเดี๋ยวผมหาน้ำให้คุณดื่มนะโอ้ยแย่แล้ว
เดซี่เกิดอะไรขึ้นคุณหนีไม่พ้นหรอกคุณก็จะโดนแบบนี้เหมือนกันน้ำครับเดซี่ไปเตือนคุณบรรยายเสียงอะไรวะนั่นไม่อยากไปไปไปไม่ไหวอ่ะไอ้ช่างทูบ้าเอ้ยเดี๋ยวอย่ายิงอย่ายิงเห็นอะไรผ่านมาทางนี้มะฉันแค่แวะมาดูบาทหลวงเฉยๆแล้วก็โอเคจะเย็นก่อนเวโรนิก้าเวโรนิก้าเวโรนิก้าเดี๋ยวๆมองหน้าฉันไว้ลงไปข้างล่างแล้วอยู่ที่นั่นนะอย่าเปิดประตูจนกว่าฉันจะไปหาโอเคข้าแย่แล้วคุณไม่ต้องกลัวนะฉันทำไม่ได้พกปืนไว้โอเคไปเลยไปเกิดเรื่องเหรอวิสโลฮัลโหลวิสโลนายอยู่ไหนวะไอ้ป๊อดเอ้ยวิสโลยังไม่ให้ตายเลยดร.เบทูเกอร์คุณบอกว่าคุณจำไม่ได้เหรอไม่ได้ผมจำไม่ได้
ฉันไม่อยากพูดต่อหน้าคนอื่นนะแต่ฉันเห็นคุณเดินเข้าประตูแล้วคุณก็หายวับไปคุณข้ามไปแล้วคุณแน่ใจเหรอโล่งอกไปคุณยังไม่ตายลุกเถอะยาลำนี้คงไปไหนไม่ได้ข่าวดีโคตรเลยด็อกยานบินไม่ขึ้นส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไม่ได้ติดแงกอยู่นี่ยังมีอีกวิธีหนึ่งไม่ให้ประตูทำงานแค่ต้องอาศัยเตาปฏิกรณ์เพื่อเปิดหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางไปที่โลกได้โดยไม่ถึงวินาทีขอบใจแต่ไม่ดีกว่ามีแผนดีกว่านี้ไหมล่ะต้องรอศูนย์รู้ว่าเราอยู่นี่ถ้าเราไม่ตอบเขาจะส่งทีมกู้ภัยมาเราจะคุ้มกันยานหน้าไหนบุกเข้ามายิงให้หมดใช่ยกเว้นอะไรด็อกยกเว้นพลังงานสำรองต่ำกว่า 1% อยู่ได้ครึ่งชั่วโมงทีมกู้ภัยมาช่วยเราไม่ทันแน่ฉันต้องรู้อะไรเกี่ยวกับประตูบ้างโจนอย่าจริงจังกับเรื่องนี้ไปหน่อยเลยนะอย่าลืมสิว่าฐานนี้ถูกพวกสัปดาห์ตามรังควานอยู่นะจะขย้ำพวกเราอยู่แล้วทหารอย่างเราก็ขย่ำได้แต่ฝูงใหม่ที่สู้ไปไม่ใช่อดีตมนุษย์เหมือนฝูงเก่าแต่โหดกว่านั้นแล้วถ้าเปิดประตูมิติล่ะใครจะรู้ว่าจะมีอะไรโผล่มาอีกแต่ถ้าเราไม่เปิดพวกเราจะตายตอนฐานล่มถ้ารอเราก็ตายถ้าอยู่เฉยเราก็ตายไหนๆจะตายแล้วก็ขอสู้สักตั้งดีกว่าโอเคได้ดีถ้ากู้ระบบไฟฟ้าได้ต้องใช้เวลาสักครู่ให้พลังงานไหลเวียนระบบความปลอดภัยจะทำงานอย่ารอช้าเช็คกระสุนบรรจุและเอาไปเผื่อเตรียมไปใน5นาทีเอ๊ะถึงผมจะทำให้ตาปฏิกรทำงานได้แต่ยังไงเราก็ควรจะข้ามประตูนั่นไปนะอย่าสนว่าอีกฝั่งเป็นยังไงครั้งก่อนที่ใช้มันเกือบทำลายฐานแต่ถ้าใช้อีกต้องสำเร็จแน่ฉันรู้แต่คุณบอกด็อกเตอร์เบทูเกอร์ว่าพูดเอาใจเขาไปอย่างนั้นแหละฉันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ฉันไม่ได้งงเราจะกู้ไฟฟ้ากู้ระบบสื่อสารติดต่อศูนย์ให้มาช่วยฉันแค่ไม่อยากให้ด็อกเตอร์โกรธในเวลาที่เหลือนี่พลังงานสำรอง 0.04% เหลือเวลา19นาทีเคลียร์ไปได้เคลียร์ทางสะดวกชั้น3ห้องเตาปฏิกรณ์เคลียร์คุณใช้นี่เป็นไหมผมจะใช้
จะได้ส่วนตัวเชื่อมต่อกับเตาแล้วสั่งให้ฉันไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวคุณโอเคได้แล้วคุณคือผู้หมู่โจรดาร์กช่วงที่หนีตายอยู่ผมลืมเลยว่าคุณเคยเป็นใครคุณคือคนที่ช่วยรูดอล์ฟมาร์ตินให้เป็นอิสระเขาคือผู้ก่อการร้ายที่โหดเหี้ยมที่สุดเรื่องจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่เป็นอยู่แล้วคุณก็เล่าในมุมของคุณได้ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับฐานนี้คร่าวๆผมได้อ่านบทคัดย่อของบอร์ดพิจารณารอบหนึ่งแม้มันจะสะกิดใจผมว่าหน่วยที่ทำงานดีอย่างหน่วยของคุณจะมาประจำการที่นี่แต่ผมจำได้ว่าคุณเคยฝ่าฝืนคำสั่งโดยตรงมาแล้วเลยถูกลงโทษให้มาฐานผมเรียบร้อยแล้วแก้ได้เหรอใช่แผ่นวงจรพิมพ์ช็อตเนอะผมไม่มีแผ่นใหม่แต่ว่าจะแผ่นที่ช็อตออกถ่ายระบบใหม่แล้วเปิดคิดว่าน่าจะได้เพราะอีโก้ใช่ไหมผู้หมวดหญิงหรือเป็นเพราะคุณรู้ดีกว่าหรือเพราะคุณเคยทำพลาดคนละพลาดกันได้นะผมเองก็เคยเฮ้ย พอได้แล้วดอกพลทหารวินสโลตอนคุณให้การกับทางบอร์ดเนี่ยคุณบอกว่าหมวดดาร์กด้อยความสามารถควรถูกจับขังแล้วปลดออกจากกรมไปซะพลทหารคอร์บินคุณเคยขอให้บรรจุใหม่โดยอ้างว่าคุณไม่สามารถเชื่อใจหมวดดาร์กได้อีกจนฉันไม่เคยพูดแบบนั้นแล้วผู้กองซาเวสของคุณเขาเคยถามว่าพ่อหมวดดาร์กผิดฐานกบฏหรือเปล่ากบฏเนี่ยนี่โทษถึงประหารชีวิตเลยใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วควรคุณเสียจริงๆแล้วผมจำได้ทุกอย่างนะแต่คุณจะไม่ได้ปากโป้งจนด็อกเตอร์เกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยด็อกเตอร์เปิดประตูเดี๋ยวนี้นะโทษทีผู้หมวดคุณมีคำสั่งของคุณผมก็มีของผมเวรแล้ววิตโลชาติผู้หวนเขาเป่าอีกแล้วมาเ
คาลี่คาลี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคุณปลอดภัยแล้วผมไม่เข้าใจทำไมด็อกเตอร์ต้องขังเราด้วยไฟก็มาแล้วขอความช่วยเหลือได้เขาทดลองต่อได้ไม่มีเหตุผลเลยเขาไม่อยากเปิดประตูเพื่อนนี้แค่อยากเปิดประตูเฉยๆเพื่อคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณก็ตอบสิผมไม่รู้นี่ต้องหาเขาให้เจอคงอยู่สักที่ละที่นี่กว้างจะตายถูยเธอว่าไงบ้างบอกชั้นที่สี่ที่นี่ไม่มีชั้นสี่มันมีแค่สามชั้นนี่เราไม่เข้าใจชั้นสี่หมายถึงอะไรห้องแล็บนี่นี่ถูยบ้าจริงโอ้เดี๋ยวผมเข้าใจที่เธอพูดแล้วหัวหน้าผมบอกว่าห้องแลบใหญ่เข้าได้แค่ทางลิฟต์และต้องใช้คีย์การ์ดที่เป็นสีแน่ใจนะแน่ใจมากฐานดวงจันทร์ลับมีทางลับสู่ชั้นลับคุณต้องแจ้งกับ UAC นะพวกเขาปิดบังความลับอยู่ด็อกเตอร์อยู่ที่นั่นไปคิดบัญชีกับไอ้เลวนั่นกันทางสะดวกมีพิรุธเหรอสำหรับครั้งแรกไม่ถือว่ามีกุญแจของบรัสโควิชเปิดประตูห้องออกนั่นคือปืน BFG 9000เคยอ่านหนังสือแต่ไม่เคยเห็นของจริงแต่ทหารไม่เรียกมันอย่างนั้นแล้วเรียกว่าอะไรโคตรพ่อโคตรแม่ปืนจริงฮะมันยิงระเบิดพลาสมาเขียวแทงกระสุนแปลว่านี่เป็นปืนลำแสงเหรอปืนลำแสงของจริงทำไมพวกคุณไม่ใช้ปืนแบบนี้เพราะรังเพลิงพลาสมาที่ใช้บรรจุกระสุนน่ะจะชาร์จไว้นานไม่ได้ระเบิดพลาสมา UAC ปิดบังเราจริงๆผมจะหากุญแจนะจะฟ้องฉันหรือเปล่านะนึกถึงตอนที่ผมฝึกเลยเมื่อ10ปีก่อนที่โรงเรียนนายร้อยกับคุณไอ้นี่ใช้ยังไงเนี่ยน่าจะใช้เหมือนปืนทั่วไปใส่กระสุนตั้งค่ารอโหลด10วินาทีแล้วก็ป้องป้างได้โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วผมไม่อยากเป็นด็อกเตอร์เบทูเกอร์เลยเขาพูดถูกฉันทำพลาดฉันปล่อยผู้ก่อการร้ายหนีฉันละเลยคำสั่งไปคิดว่าตัวเองรู้ดีคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่เราถูกส่งมานี่เพราะฉันทำพลาดตอนนี้ทีมของฉันตายเรียบดีที่ฉันไม่เชื่อเรื่องไปนรกเฮ้คุณทำพลาดก็จริงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่ใช่ความผิดคุณเลยชีวิตคุณผ่านอุปสรรคมามากครั้งนี้ต้องผ่านได้ทางเดียวที่คุณจะกู้คืนศักดิ์ศรีให้ทีมคุณได้คือการไปกระทืบไอเวนตอร์ไลนั่นซะอ
คยได้ยินคุณด่านะดิแรงไปไหมลื่นหูดิโอเคนำไปเลยแล้วเข้าทำอะไรเนี่ยจำเด็ดแรกได้ไหมคุณพาฉันไปภัตตาคารใต้ดาดฟ้าโรงแรมเราต้องเดินขึ้นบันไดจนขาลากเพราะว่าคุณกลัวลิฟต์เนี่ยยังอุตส่าห์จำได้ฉันไม่เคยลืมจำได้ทุกอย่างผมไม่อยากพูดนะแต่ว่าผมยังกลัวลิฟต์อยู่เลยผู้หมวดดาร์กคุณนี่กัดไม่ปล่อยเลยจริงๆนะฉันขอให้คุณตัดไฟแล้วถอยออกจากแผงควบคุมซะไม่เสียใจด้วยผมอุทิศชีวิตเพื่อตามหาโลกใบใหม่ในที่สุดก็ได้เจอแล้วจะถือว่าเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะด็อกเตอร์ทำซะอีสิบล้านอีเชฮาวฮัชบาคุณพูดอะไรผมไม่ได้พูดกับคุณมีคนเจอของเล่นชิ้นใหม่เข้าไปแล้วเบนเน็ตเบนเน็ตเบนเน็ตเฮ้ยฟังฉันก่อนนะหยุดหยุดนะเบนเน็ตหยุดหยุดเบนเน็ตเบนเน็ตโลกเคยเป็นของพวกมันมาแล้วก่อนเป็นของเราเบนเน็ตภาษาวิทยาศาสตร์คำนวณพวกมันให้เราทุกอย่างไม่มีพวกมันเราก็ไม่ได้พัฒนาพวกมันแค่ต้องการทวงสิ่งที่เป็นของมันกลับคืนเบนเน็ต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 
ฉันเกิดมาแล้วโจรฉันคิดว่าโดนลงโทษแต่ที่แท้คือการถ่ายบาปเขาให้จุดมุ่งหมายฉันชี้ทางให้ฉันจะทำอย่างเขาบ้างเพื่อมวลมนุษย์ใครน่าเสียดายเธอไม่มีวันรู เออข้าซึ่งที่ตายไปแล้วไม่ได
ในยามมืดแปดด้านลูกจะไม่เดียวดายแม่จะอยู่กับลูกคุ้มครองลูกไม่ต้องถอยก่อนครับผมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคุณปลอดภัยแล้วฉันอยู่ไหนตอนนี้คุณอยู่ในแลบทดลอง UAC เนวาดาโลกเหรอใช่โลกเท่าที่เห็นก็ไม่มีปัญหาเรื่องการสร้างเซลล์ใหม่นะผมจะเช็คสภาพเฉยๆไม่เป็นไรฉันแค่ต้องดื่มน้ำได้เลยครับเดี๋ยวเอาน้ำมาให้นะขอวัดก้านะถ้ามีที่ UAC ไม่ให้มีของมึนเมาในที่ทำงานนะครับเอาเถอะนะ UAC ว่ายังไงฉันก็ไม่สนแล้วด็อกเตอร์เบทูเกอร์ก็ข้ามประตูมาเขาติดต่อกับเราแล้วขอให้เราช่วยเปิดประตูให้กับเขาขอถามหน่อยคุณมานี่ได้ยังไงคุณต้องปิดประตูซะฉันต้องคุยกับผู้บังคับของที่นี่ผมนี่แหละฉันหมายถึงทางทหารนี่ไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหารนะคุณอีกเดียวได้เป็นแน่ฟังภาษาคนรู้เรื่องไหมต้องปิดประตูบ้านนี่ซะโอเคโอเคก็ได้เราจะปิดประตูนี่ซะจะทำอะไรเนี่ยไม่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรร่างกายคุณเพิ่งผ่านการแยกเซลล์ออกจากกันและประกอบเซลล์ใหม่มาหมาดๆนะยังมีอาการเสียศูนย์อยู่เราจะดูแลคุณเองนะด็อกเตอร์ประตูเปิดแล้วครับโอเครถเตอร์เบทูเกอร์คงจะมาแล้วล่ะ